คุณผู้ชมช่วง Spirit of Thailand นะคะวันนี้ใหม่พามาพูดคุยกับนักมวยสาวสวยที่คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักมวยไทยค่ะนั่นก็คือทัศมาลีทองจันทร์สวัสดีค่ะก็ยินดีด้วยกับเหรียญทองครั้งนี้มาครั้งนี้ก็ถือว่าแก้ตัวกับ4เกมที่เมียนมาได้สำเร็จค่ะค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่กลับมาคว้าเหรียญทองได้อีกครั้งนึงหลังจากที่พลาดไปจากพม่า4เกมที่พม่ารู้สึกดีใจสุดๆค่ะเพราะหนูตั้งใจกับแมตช์นี้มากค่ะเรามีการเตรียมตัวเพื่อมาแก้มือยังไงบ้างกับคู่แข่งในครั้งนี้ที่เจอกันในรอบชิงเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าเขาแข็งแรงอะค่ะเขาแข็งแรงมากแล้วก็ต่อยไม่ประมาทต่อยรัดกุมค่ะหาครั้งนี้เป็นไงได้แล้วเหรียญทองเห็นบอกว่าอยากจะมอบให้กับคุณพ่อด้วยเพราะว่าเมื่อ4เกมที่เมียนมาก่อนที่เดินทางไปเป็นยังไงบ้างคะแล้วอยู่ฝั่งนั้นก็อยากจะมอบเหรียญทองนี้ก็คืออันดับแรกก็คือให้คุณพ่อก่อนเพราะว่า4เกมที่พม่าก่อนเดินทางมาพ่อเสียก่อนประมาณ15วันนะคะก่อนเดินทางมาที่4เกมที่พม่าครั้งนี้หนูเชื่อว่าพ่อก็ต้องดูหนูอยู่รอดูความสําเร็จของหนูอยู่ใน4เกมครั้งนี้หนูก็ขอมอบเหรียญทองนี้ให้กับพ่อแล้วก็แฟนๆชาวไทยทุกคนค่ะหลังจากนี้ต่อไปค่ะความสําเร็จอีก9นึงใน4เกมก็กลับมาคว้าเหรียญทองได้แล้วหลังจากนี้ต่อไปมีการเตรียมทําอะไรบ้างก็เป็นคัดเหล็กโอลิมปิกค่ะคัดเหล็กโอลิมปิกปีหน้าที่จะถึงนี้ก็จะไปก็ขยับรุ่นขึ้นไปต่อยรุ่น60กกค่ะวางเป้าหมายไว้ว่ายังไงบ้างโอกาสของเราที่จะเข้าไปหรืออยากไปถึงไหนดีก็ยากนะคะคิดว่ายากแต่จะทํามันออกมาให้ดีสุดเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดกว่านี้ค่ะจะคัดเหล็กให้ได้ก่อนค่ะก็ฝากแฟนๆกีฬาชาวไทยค่ะช่วยส่งกำลังใจให้กับทัศมาลีทองจันทร์ในการที่ควอลิฟายไปโอลิมปิกให้ได้นะคะก็ดีใจกับน้องๆด้วยที่คว้าเหรียญทองกลับไปให้แฟนกีฬาชาวไทยได้ค่ะช่วงนี้ก็หมดเวลาแล้วใหม่และทัศมาลีทองจันทร์ก็ขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโชว์เหรียญหน่อย